โอเคแป๊บนึงนะโอเคก็ในส่วนของ assignment หนึ่งที่เป็น hydraulic calculation นะคะกันโจทย์ที่อยู่ใน Google Classroom พี่ดอนบอกพี่ดอนจะส่งให้ใหม่นี่ว่าแต่เขายังไม่ได้ส่งให้ก็ใช้โจทย์เดิมไปก่อนน่าจะได้ใช้โจทย์เดิมนะคะก็คือดิวเดทเนี่ยมัน24ธันวาซึ่งก็คืออาทิตย์ก่อนอาทิตย์อีก2อาทิตย์อ่ะดังนั้นเนี่ยจริงๆเราอยากจะให้เราอ่ะทำไปบ้างแล้วภายในอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยอาจารย์จะนัดพี่ดอนอาทิตย์หน้าก่อนที่จะส่งงานอาจจะนัดเป็นช่วงเย็นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงจะพยายามจัดเวลาอีกทีนึงน่าจะเป็นวันธรรมดาแล้วก็สักอีโมงเดียทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างนั้นไปเลยอ่ะเลยไปเลยเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนจะได้หรือว่ายังไงดีเดี๋ยวลองถามอีกทีแล้วกันเผื่อว่าเขาสะดวกวันในช่วงในคาบที่เราเรียนแล้วก็อาจจะเจอกันแบ่งเสร็จก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองถามพี่ดอนดูนะคะแต่ว่าเราต้องเตรียมคำถามมาด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีคำถามมาถามอาจารย์ก็ไม่รู้จะนัดพี่ดอนทำไม เดี๋ยวก็กลายเป็นว่ามาถึงแล้วแกก็ไม่มีคำถามกับผมเลยอะไรเงี้ยคือพยายามลิสต์คำถามมาก่อนแล้วก็ยังไงภายในอาทิตย์นี้เนี่ยอยากให้มีคำถามไว้แล้วอะยังไงดีอะกลัวนัดไปแล้วก็แบบเอาเด็กไม่รู้จะถามอะไรอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็ส่งคำถามมาให้อาจารย์ดูก็ได้ถ้าสงสัยอะไรก็ถามมานะคะอ่ะโอเคคราวนี้มาถึงเรื่องของเราวันนี้เราจะมาเรียนการทำ Excel กันบางฟังก์ชันเนาะบางฟังก์ชันที่คิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับคุณในอนาคตการทำงานในบริษัทหรือว่าจะไปทำงานในส่วนอื่นต่อก็แล้วแต่นะคะโอเคเหมือนมันค่อนข้างกระตุกถามก่อนเลยก่อนอื่นถามว่าใครเคยใช้ Excel กันมาแล้วบ้างต้องเคยอยู่แล้วแหละถามว่าใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างดีกว่ามาตอบเปิดไมค์มาตอบจ้าบวกลบเลขครับบวกลบเลขจ้าซ้ำค่ะอาจารย์ซ้ำค่ะเบอร์อะไรคะค่ะเอเวอเรจค่ะอาจารย์เบอร์50ค่ะ5เอเวอเรจเหรอคะเบอร์5แล้วก็เบอร์50เปลี่ยน4ตัวอักษรครับเดี๋ยวนะโอ้ยได้อะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทีละคนแต่อันคนแรกสุดอะอะไรนะบวกเลขอะเบอร์อะไรจ๊ะ24ครับ24อ่ะเปลี่ยน4ตัวอักษรเบอร์อะไรอาจารย์ยังไม่ได้จดใครบ้างเนี่ยตอนจด24 55แล้วก็50อ่ะใครยังไม่ได้จะเบอร์17นะครับอาจารย์หนูค่ะอาจารย์แต่หนูลืมว่าหนูลำดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวนะหนูไปหามาแล้วหนูมาบอกใช่ค่ะหนูหาก่อนสุกัญญาใช่ค่ะหนูไม่รู้ว่าหนู38หรือ39ค่ะ38ค่ะมีอีกไหมขอบคุณค่ะสร้างกราฟค่ะยิ้มครับสร้างกราฟเบอร์อะไรจ๊ะ6ค่ะเบอร์6ยิปค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์17ครับ17ค่ะมีอีกไหมทำตารางค่ะอาจารย์ทำตารางโอเคแผนภูมิอะไรจ๊ะ35ค่ะ35ค่ะมีอีกไหมคะโอ้ยทำเยอะแยะเลยนะคะค่ะมีนค่ะแม็กครับซีมีแม็กเบอร์อะไร46ครับ46ซีกนี่ทำยังไงทำเป็นทำเดี๋ยวนะซีกเบอร์อะไรจ๊ะ18ค่ะทำเป็นไหมเดี๋ยวทำให้เพื่อนดู
โอ้ยทำเป็นป่ะทำเป็นป่ะซีคือโกซีคือเปล่าคะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้จะมีสอนโกซีด้วยนะอย่างง่ายๆนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมเนี่ยใครยังไม่ตอบเลยเนี่ยใครยังไม่มีคะแนนเลยเนี่ยเบอร์3เบอร์9เบอร์10เบอร์13เบอร์16 19 20โอ้โห23ไม่ตอบเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นไปแล้วนะถ้าไม่มีใครตอบตามไปแล้วนะก็คือเดี๋ยววันนี้จะมาสอน Excel พอประมาณแต่ว่าif คงมี if นะคะแต่ว่า sum max mean average อะไรพวกนี้คงไม่ได้สอนนะไปลองทำเองมันก็ไม่มีอะไรมันง่ายมากเลยคราวนี้จริงๆแล้ว Excel เนี่ยเวลาเราจะทำงานได้เร็วเนี่ยมันมีวิธีการทำได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะโดยที่เราไม่ต้องไปกดเมาส์เรากดคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยมันก็มีช็อตคัททางลัดที่มันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะคะแต่อันนี้ไม่ได้สอนเหมือนกันไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองอาจจะดูจากคอร์สพวกสกิลเลนหรือแบบอะไรอีกอะหรือดูตามเพจ Facebook ก็ได้ที่เขาแบบสอนพวก Excel อะไรเงี้ยนะมันมีแหล่งข้อมูลให้เราศึกษาเยอะมากเลยนะซึ่งสิ่งที่อาจารย์มาสอนวันนี้อาจารย์ก็ทำเรียนรู้เองเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีใครมาสอนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเข้าคอร์สนะก็อยากให้เรามีสกิลในการเรียนรู้ด้วยตัวเองติดตัวไปเรื่อยๆนะคะคราวนี้วันนี้จะมาสอนทำ Excel Spreadsheet แต่ก่อนจะไปก็จะบอกก่อนว่าไอ้ตัว Spreadsheet ที่เราใช้ในการคำนวณพวก Engineering Calculation น่ะหลักๆแล้วนะจากที่อาจารย์คิดว่าประเมินออกมาเองแหละมันเพราะไม่ได้มีใครบอกนะว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ณตอนนี้ก็คือสิ่งที่ควรจะมีง่ายๆอันดับแรกก็คือเรื่องของ assumption นะคะแบบเป็นคล้ายๆเหมือนกับข้อเป็นสมมุติฐานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มัน valid สำหรับการคำนวณของเราอ่ะเข้าใจไหมเช่นว่าในการคำนวณเนี้ยอาจารย์ตั้งไว้ว่าจะต้องเป็นอุณหภูมิที่300เคลวินเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะค่าที่อาจารย์เอามาเป็นค่าที่อุณหภูมิคงที่ค่า property ต่างๆค่า roll ค่า viscosity อะไรเงี้ยอาจจะเป็นค่าที่อุณหภูมิคงที่อะไรเงี้ยเนาะแปลว่าการคำนวณของอาจารย์ก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกเคสมันใช้ได้กับแค่บางเคสดังนั้นไอ้ assumption หรือข้อมูลต่างๆตรงนี้ก็ควรจะเขียนไว้ตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะบอกเขาว่ามันใช้กับเคสอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพวกตัวสูตรการคำนวณหรือแหล่งข้อมูลที่เราเอามาใช้ยกตัวอย่างเช่นแบบการที่เราจะบอกว่าโฟลว์เป็นประเภทไหนลามินาโฟลว์เทอร์บูเลนต์โฟลว์ทรานซิชันโฟลว์เนี่ยหลายตำราเขาก็อาจจะใช้ตัวเลขที่มันแตกต่างกันเนาะตำรานึงบอก 2,000 ตำรานึงอาจจะบอก 2,001 อะไรเงี้ยหรือตำรานึงบอก 4,000 อีกตำราอาจจะบอกว่า 6,000 ก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครเขาเรียกว่าอะไรดีมันแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้แหล่งอ้างอิงจากที่ไหนมานะคะพอเราบอกว่าการคำนวณในชีทเราเนี่ยมันเอาสูตรมาจากเจ้านี้นะโอเคดังนั้นคนที่จะมาใช้เขาก็จะเข้าใจว่าเราคำนวณมาโดยวิธีการนี้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ควรเขียนไว้ตั้งแต่ต้นก็จะดีนะคะส่วนถัดมาก็คือพวก input ต่างๆเนาะ input ก็คือเหมือนกับตัวแปรที่เราจะต้องใส่เข้าไปหรือกำหนดค่าให้มันนะคะก็มักจะเป็นพวกตัวแปรที่เราควรจะทราบค่ามาก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวที่เราจะต้องคำนวณนะคะเนาะแต่ก็จะเรียกมันว่า input แล้วก็ควรที่จะแยกส่วนให้มันชัดเจนว่า input คืออะไรแล้วก็เรื่องหน่วยก็สำคัญเนาะเรื่องหน่วยก็สำคัญมากๆเพราะว่าในการคำนวณ KMN ก็คือถ้าหน่วยผิดแปลงหน่วยผิดหรือว่าขูดบวกลบคูณหารตัวเลขผิดก็จะทำให้ค่าไม่ถูกต้องได้นะคะพอ input เสร็จเนาะก็จะมีส่วนของ output เนาะ output เนี่ยก็คล้ายๆเหมือนเป็นการคำนวณนะคะเป็นสูตรเป็นสิ่งที่เราต้องการละกันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะให้มันคำนวณออกมานะอาจารย์เรียกว่าอย่างนั้น
นะคะซึ่งเอาท์พุตก็อาจจะเป็นในรูปของตัวเลขว่าอยู่ในรูปของสูตรที่มาจากการคำนวณจากอินพุตอ่ะเป็นสูตรที่เอาอินพุตมาบวกลบคูณหารกันแล้วก็ได้ออกมาเป็นเอาท์พุตนะคะแล้วในบางครั้งก็อาจจะมีเป็นพวกแบบการโชว์การ make decision ว่าถ้าเอาท์พุตออกมาเป็นค่าเท่านี้แล้วเราจะเลือกอย่างไรดีอะไรเงี้ยหรือมันออกมาเป็นเคสไหนอะไรพวกนี้นะคะก็ได้หมดเลยแล้วแต่จะดีไซน์นะเดี๋ยวเรื่องของ assignment 2เนี่ยเดี๋ยวจะไปแจ้งอีกทีหลังจากที่สอนเสร็จนะคะโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนี่แป๊บนึงก็15นาทีแล้วนะคะพูดอะไรเยอะๆนะคราวนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่input ที่ input ก่อนเลยนะวันนี้เราจะคำนวณ Reno number อย่างง่ายๆนะคะทำ spreadsheet ในการคำนวณ Reno number นะอาจารย์ก็ยกเคสมาง่ายๆให้เราดูว่าเราจะใช้ประโยชน์มันได้อย่างไรนะสมมติว่าอาจารย์จะคำนวณinput เอาผิดค่ะจะคำนวณ Reno number ของน้ำนะที่มีค่า density ค่า viscosity velocity แล้วก็ pipe diameter เนี่ยต่างแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ขอกำหนดมาเองแล้วกันนะอย่างโรน้ำเนี่ยก็จะเป็น 1,000 เนาะ velocity เป็น 0.5 แล้วกัน pipe diameter เป็น 0.03 viscosityโอเคอาจารย์สมมุติคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาคำนวณ Reno number ใช่ไหมคะซึ่ง Reno number เนี่ยมันก็คำนวณได้มาจากสูตร low คูณ v คูณ d หาร new ใช่ไหม low ก็คือ density v คือ velocity d คือ diameter ของ pipe แล้วก็ new ก็คือ viscosity นะคะดังนั้นเวลาจะคำนวณ Reno number ธรรมดาปกติเราก็แค่เอาไปกดเซลล์นี้คูณเซลล์นี้คูณเซลล์นี้หารเซลล์นี้ถูกต้องไหมง่ายมากเลยใช่ปะคะทันเนาะจากนั้นก็กด enter ได้เรโนนัมเบอร์มา15,000เยอะมากเลยนะคะ15,000โอเคคราวนี้สิ่งแรกก่อนที่อยากจะสอนก็คือการกำหนด formatของตัวเลขหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างอันเนี้ยตอนเนี้ยมันเป็นเลขพันกับพันกับ15,000ใช่ปะอาจารย์อยากจะให้มันมีคอมม่าเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ทำจริงๆทำได้หลายรูปแบบนะแต่อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งจะกำหนด2เซลล์นี้เนาะเวลาเลือก2เซลล์ให้มันข้ามให้มันจะเป็นเฉพาะเซลล์นั้นก็คือกดคอนโทรลค้างไว้เนาะแล้วก็มาคลิกอีกเซลล์นึงนะคะคลิกเซลล์แรกแล้วก็คอนโทรลแล้วก็ไปคลิกอีกเซลล์นึงเนาะจริงๆตรงนี้นี่ก็คือใส่คอมม่าไปได้เลยแต่อาจารย์อยากจะขอมาที่ตรงนี้นะคะ general เนี่ย number แล้วก็ general นะคะแล้วก็มาที่ more number format นะคะเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ number ค่ะเพื่อที่จะ format ก็คือทำการเซตรูปแบบของค่าในเซลล์ใดๆอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือจะเลือกมันว่ามันเป็น number นะมันเป็นเซลล์ที่เป็นตัวเลขซึ่งต้องเอาไปคำนวณต่อได้นะคะแล้วก็จะมาเลือกตรงนี้ค่ะติ๊กไว้ use pan separator เป็น comma เนาะแล้วก็จะเปลี่ยน decimal เป็น0ละกันไม่เอาจุดทศนิยมเลยก็จะได้แหละนะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกอะไรได้อีกมากมายเลยเนาะขึ้นกับว่า data ของเรามันเป็นรูปแบบไหนเป็นตัวเลขที่ต้องเอาไปคำนวณต่อหรือเป็นค่าหรือเป็นเงินหรือจะเป็นเดทเป็นเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หมดนะคะก็ไปลองเล่นดู Excel เนี่ยจะเก่งก็คือต้องลองเล่นเองเนาะสอนไปเนี่ยถ้าเราไม่ไป explore เพิ่มก็จะลืมนะคะต้องไปเล่นเองคราวนี้ได้แล้วได้เรโนนัมเบอร์ออกมาแล้วถัดมาทันเนาะสิ่งที่อาจารย์อยากทำก็คืออาจารย์จะให้เซลล์เนี้ยค่ะเซลล์ตรง flow type ตรงเนี้ยนะมันโชว์ค่าว่าถ้าเรโนนัมเบอร์ของอาจารย์เนี่ยอยู่ในเรนจ์แบบเนี้ยนะอยู่ในคริเทเรียแบบเนี้ยก็จะให้โชว์ว่ามันเป็น flow ประเภทไหนนะคะดังนั้นตรงนี้ก็คืออาจารย์จะเขียนสูตร if เนาะใช้ if นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเงื่อนไข
นะแล้วก็มีใครมีคอนดิชันเข้ามาว่าจะต้องเป็นในลักษณะนี้นะฉันถึงจะให้มันโชว์ค่านี้อะไรเงี้ยค่ะโอเคคอนดิชันแรกของอาจารย์ก็คือ if Reno number ที่คำนวณออกมาก็คือเซลล์ B 17ใช่ไหมคะน้อยกว่า 2,000 เนาะโน้ตตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเลข 2,000 เนี่ยจริงๆแล้วคุณอาจจะทำเป็นเซลล์ที่เป็นค่า 2,000 ไว้ก็ได้ก็คือเอาไอ้ตัวเครื่องหมายนี้ออกนะเซลล์ที่เป็นค่า 2,000 แล้วคุณอาจจะเปลี่ยนค่า 2,000 เป็นค่าอื่นสำหรับสูตรอื่นๆหรือสำหรับ reference ที่แตกต่างกันออกไปอาจจะ lamina flow ที่อื่นเขาอาจจะบอกว่าเป็น 2,001 อะไรเงี้ยเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนเลขตรงนั้นแล้วมันก็จะลิงก์มาที่ตรงนี้เลยถ้าเราใส่เป็นตัวเซลล์อะนะคะแต่อันนี้อาจารย์ขอใส่เป็นตัวเลขนะก็ถ้า B17 น้อยกว่า 2,000 ให้มันโชว์เป็น text ที่เขียนว่า lamina flow นะคะ lamina flowเวลาเราจะให้โชว์ text เราก็คือใช้เครื่องหมายฟันหนูเนาะ2อันนะคะเครื่องหมาย double quote มันจะเป็นการโชว์คำนี้ออกมาในรูปแบบของ text นะคะรูปแบบของ text แต่ถ้าอยากให้เป็นตัวเลขก็แค่ใส่ตัวเลขไปตรงๆธรรมดาได้เลยนะเสร็จปุ๊บก็ตามด้วย comma เวลาเราทำ if เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีคล้ายๆเหมือนแบบเป็นตัวอย่างของการใช้สูตรคร่าวๆอยู่ด้านล่างเนาะ if เนี่ยจะมี input argument 3ตัวนะคะเนี่ยเห็นปะ1 2 3เนาะตัวแรกก็คือเป็น condition แรกเป็นเงื่อนไขแรกนะว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขเนี้ยให้เราทำอะไร value if true ก็คือ action เมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะคะ action ที่จะทำเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริงแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขนี้ก็คือไปทำแอคชั่นอันต่อไปนะคราวนี้เมื่อมันมีหลายเงื่อนไขนะคะเมื่อมันมีหลายเงื่อนไขสิ่งที่ทำก็คือเราก็จะทำอิฟซ้อนอิฟไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์จะทำการก๊อปอันนี้เนาะก๊อปส่วนอิฟหน้าๆทั้งหมดแล้วก็จะวางมันลงไปอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมาแก้สูตรตรงนี้อาจารย์ก็จะแก้เป็นมากกว่า 4,000 และให้โชว์เป็น transition เนาะทันเนาะนะคะ Excel เนี่ยมีเรื่องน่าปวดหัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องวงเล็บนะคะเราต้องปิดวงเล็บให้ครบนะเนี่ยตอนนี้เรามี2วงเล็บเปิดแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีวงเล็บปิด2ตัวเนาะคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าใน condition นี้ก็คือถ้ามากกว่า 4,000 ให้เป็น transition flow ดังนั้นอีกอันนึงที่เรายังไม่ได้ใส่ action ของมันก็คือ turbulent เนาะ turbulent flow นะคะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยก่อนไปก่อน enter นะคะมี tips นิดนึงว่าสมมติว่าสูตรของคุณยาวมากสูตรของคุณยาวมากแล้วมันไม่ได้ enter มาบรรทัดใหม่แบบที่โชว์แบบนี้ค่ะแต่คุณอยากจะจัดฟอร์แมตให้แบบมันดูง่ายในสูตรคุณสามารถที่จะกด alternate แล้วก็ enter ได้เนาะ alternate enter มันจะเป็นการ enter สูตรที่อยู่ในเซลล์อะค่ะเนี่ยเห็นปะตะกี้มันอยู่บรรทัดเดียวกันเห็นปะเนาะอาจารย์ alternate enter ตรงนี้มันก็จะมาขึ้นบรรทัดใหม่ให้ดูง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวช่วยในการอ่านโค้ดได้ประมาณนึงถ้าเกิดโค้ดมันยาวมากๆนะกด enter นะคะโอเคก็จะเห็นว่าค่า Reno number ของเรา 15,000 เนาะซึ่ง 15,000 ก็คือมากกว่า 4,000 ขึ้น flow type เป็น transition flow นะคะทุกครั้งที่มีแบบนี้นะคะที่มีการทำ if พวกนี้นะเราก็ลอง test ด้วยว่ามัน work จริงหรือเปล่าตันก็จะลองเปลี่ยนค่าก่อนนะเปลี่ยนอันนี้เป็น 0.1 แล้วกันพอค่าเป็น 3,000 อยู่ระหว่าง 2,000 ถึง 4,000 เนี่ยก็จะโชว์เอ้ยถูกไหมเนี่ยจานพิมพ์ผิดหรอมันสลับ turbulent กับ transition ขอบคุณค่ะเห็นแล้วค่ะ turbulent flow แล้วก็ transition flow
โอเคได้แล้ว 3,000 ก็จะเป็น transition flow เนาะ 3,000 เป็น transition flow นะคะแปลว่าตะกี้ต้องเป็น turbulent เนาะโอเคมากกว่า 15,000 นะคะเป็น turbulent flow นะคะดูผิดนะคะไหนลองอีกอันนึงนะ 0. จุดเปลี่ยนอะไรดีเปลี่ยนตัวนี้แล้วกัน 0.5 แล้วกันเดโนนัมเบอร์น้อยกว่า 2,000 นะคะก็เป็นลามิน่าโฟเช็คแล้วว่าถูกต้องโอเคเนาะเอาเหมือนเดิมเอาค่าประมาณนี้แล้วกันโอเคคราวนี้เสร็จไปละ1อย่างก็คือเราทำให้ text มันโชว์แตกต่างกันไปใช่ป่ะแต่คุณจะเห็นว่าเนี่ยมันมีสีที่เปลี่ยนไปด้วยเนาะมันสีมันเปลี่ยนไปด้วยนะคะในทุกเคสเลยนะอีกรอบให้ดูอีกรอบเนี่ยเห็นปะสีฟอนต์สีเซลล์ก็เปลี่ยนนะคะตรงนี้ทำยังไงนะคะตรงนี้เป็นคำสั่งที่เรียกว่า conditional formatting นะคะให้เรากดที่เซลล์นี้ก่อนเนาะแล้วก็มาที่ตรง conditional formatting นะคะเนื่องจากว่าตรงนี้อาจารย์ทำไว้แล้วนะอาจารย์ทำไว้แล้วแต่ถ้าเกิดคุณจะไปแก้ไขอะไรเนี่ยก็คือให้มาที่ manage rules นะคะ manage rules แต่ถ้าสมมุติจะตั้ง rules ใหม่ก็คือกด new rules นะคะได้เลยนะมาที่ manage rules นะคะก็จะมีตัว rules ที่อาจารย์ได้ตั้งไว้เคสแรกนะมาดูเคสแรกกันนะคะมันมี3เคสเนาะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ text ที่มันโชว์เนาะว่า textคำนี้โชว์แบบนี้เนี่ยอาจารย์จะให้มันฟอร์แมตเซลล์เป็นสีอะไรนะคะเข้ามาที่ edit rules นะคะ edit rules edit rule เนี่ยจะมีการรายละเอียดของเซลล์ของ rule นั้นๆนะของกฎข้อนั้นๆนะคะว่าจะให้ทำแอคชั่นนี้เมื่อ condition มันเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้ก็คือว่าให้ฟอร์แมตเซลล์เป็นเซลล์พื้นหลังสีเขียว text สีเขียวเข้มเนี่ยเนาะเมื่อเซลล์เนี้ยมี specific text containing turbulent flow ก็คือเมื่อเซลล์เนี้ยมีข้อความที่ประกอบไปด้วย turbulent flow จริงๆเราอาจจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็ได้นะ containing เนี่ยอาจจะเป็นแบบ beginning ending หรืออะไรก็แล้วแต่เลือกได้หมดเลยนะคะอาจารย์ก็คือบอกว่าถ้าข้อความมันเป็น turbulent เนี่ยให้ทำ text แบบนี้นะเราก็มาเลือก format ตรงนี้ได้นะว่าจะให้มันtextมีสีอะไรเข้มหนาอย่างไรฟิลก็อาจารย์ก็มาเลือกนะคะสีเซลล์ตรงนี้เนาะก็เป็นออปชันหนึ่งแล้วกันนะคะให้คุณไปลองเล่นได้นะสำหรับการทำในลักษณะนี้นะคะถ้าทำเสร็จก็กด apply เนาะมันก็จะเป็นการ apply เข้าไปในสเปซชีทนะแต่คราวนี้ conditional format เนี่ยจริงๆยังมีออปชันให้เล่นอีกเยอะมากๆเลยนะคะมีออปชันให้เล่นอีกเยอะมากๆถ้าสมมุติคุณมี data เป็นแถวแล้วคุณอยากจะรู้ว่า data ณ row ณแถวไหนที่มีค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดคุณสามารถใช้สีในการช่วยคุณวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะเนาะก็จะมี range สีว่าเป็นสีเขียวสีแดงเขียวคือเยอะสุดแดงคือน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยได้หมดก็ไปเลือกcustomize ตามต้องการนะคะไปลองใช้ดูได้โอเคอันนี้เป็น conditional formatting นะนะตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะยังไม่มีนะไปต่อถัดมาสิ่งที่จะทำก็คือเรื่องของการทำ naming cell เนื่องจากว่าเคมเอ็นเนี่ยตัวแปรเราเยอะมากตัวแปรเราเยอะโคตรเลยนะแล้วเวลาคุณใส่สูตรเรโนนัมเบอร์อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่องเป็นชื่อเซลล์ใช่ป่ะ B 10 11 12 13แต่ว่าบางทีมันก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่ทำได้ค่ะคือเรากำลังจะทำ naming cell เนาะมาที่เซลล์แรกค่ะ B 10เนี่ยนะ B 10ซึ่งเป็นค่าโลใช่ป่ะคะค่าโลอาจารย์อยากจะตั้งชื่อเซลล์นี้ว่า row นะคะให้มาคลิกที่เซลล์นี้แล้วก็มาที่ด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะตรงนี้ถ้าคุณเอาเมาส์มาวางมันจะขึ้นว่า name อะไรวะไม่ขึ้นแล้ว
ไม่รู้ขึ้นว่าอะไรนะให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นโรนะคะ R H O นะคะ R ใหญ่ H เล็ก O นะแล้วก็กด Enter ตอนนี้เซลล์นี้จะชื่อว่าโรเรียบร้อยนะ Velocity ถัดมากดเซลล์นี้ดันใส่ว่า V V เล็ก Pipe Diameter ดันใส่ D ใหญ่ Viscosity ดันใส่ mu 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 นะคะตอนนี้อาจารย์ได้ตั้งชื่อเซลล์ทั้งหมด4เซลล์เรียบร้อยคราวนี้อาจารย์จะมาใส่สูตรเดิมมันเป็นเซลล์อยู่เนาะมันเป็นเซลล์ B10 B11 12อะไรเงี้ยก็จะขอใส่เป็นโรแทนค่ะ RHO พอพิมพ์แค่ RH มันก็จะฟิลเตอร์เอาตัวแปรที่อยู่ในสเปซชีททั้งหมดหรือว่าฟังก์ชันต่างๆอะไรอย่างเนาะอย่างอันนี้โรใช่ไหมคะก็ให้กดแท็บนะกดแท็บB11 คือ V V นะคะปึ๊บ D แล้วก็ B13 คือ mu โอเคเนาะจะเห็นว่าสูตรในช่องเรโนนัมเบอร์ของเราเนี่ยได้กลายเป็นคล้ายๆเหมือนกับตัวแปรเรียบร้อยแล้วอะที่เรารู้ด้วยว่าตัวแปรเนี่ยคือตัวอะไรนะคะก็จะดูสะดวกมากๆเลยกด enter นะก็จะได้ค่าเท่าเดิมเท่าเดิมไหมเนี่ยทำไมมันไปตั้ง150,000หรืออาจารย์ทำอะไรผิดโอเคไม่มีอะไรนะคะเปลี่ยนไปเลยนะคะคราวนี้เสร็จนะก็เดี๋ยวตั้งชื่อนี้เป็น RE ด้วยเซลล์นี้เป็น RE ชื่อว่า RE Reno Number คราวนี้เรียบร้อยเราตั้งชื่อ naming cell ได้แล้วนะคะถัดมานะสิ่งที่อาจารย์จะทำถัดมาก็คืออ่าการทำ VLOOKUP นะคะการทำ VLOOKUP VLOOKUP มีไว้ทำอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือว่าอาจารย์จะให้มี substance หลายตัวและเนาะแล้วก็คุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าถ้า substance ตัวนี้ปุ๊บมันจะมีค่า low แล้วค่า viscosity เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเนาะมันจะออโต้เอาค่า low และ viscosity ของสารนั้นๆที่คุณเลือกอะมาใส่ในช่องนี้ได้เลยนะคะแต่คุณต้องมีตารางข้อมูลอยู่ด้วยเนาะโอเคก่อนอื่นเลยก่อนจะไปทำ VLOOKUP นะคะตอนจะทำ drop down ก่อนให้มันเลือกสารได้เนาะตอนนี้อาจารย์มีอีกตารางนึงอยู่ในชีท2นะคะชีท2ถ้าคุณยังไม่เคยนะชีทเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็ใส่สีได้ด้วยนะคะอาจารย์ลองเปลี่ยนชื่อก่อนชื่อนี้เป็น table แล้วกันนะคะ table แล้วก็คือแค่มากด rename ตรงชีทเนี่ยเนาะคลิกขวาแล้วก็กด rename นะคะแล้วก็จะขอเลือกสีหน่อยแล้วกันอยู่นิ่งๆไม่ได้นะต้องมีความใส่สีตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะให้มันดูแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยส่วนชีทแรกอาจจะเป็นแคลชีทหรือก็ได้เนาะแคลชีทสีส้มก็ได้นะโอเคคราวนี้เทเบิลนี้ก่อนนะคะจะเห็นว่าในชีทเนี้ยจะมีตารางซึ่งเป็นตารางของค่า density แล้วก็ค่า viscosity นะสำหรับ3 fluid สำหรับ fluid 3ตัวนะคะดังนั้นdrop down ของอาจารย์เนี่ย drop down มันเอาไว้เลือกใช่ปะสารที่จะเลือกได้ก็จะมี3ตัวนะคะขอกลับไปที่ cell sheet ก่อนตรงนี้อาจารย์จะลบ water ทิ้งนะลบ water ทิ้งให้มาคลิกที่ cell B8 นะคะ cell B8 แล้วก็มาที่ dataมาที่แท็บ data จากนั้นให้คุณมาที่ data validation ค่ะ data validation นะคะแล้วก็กด data validation อีกทีนึงพอขึ้นมาปุ๊บก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะตรง validation criteria นะคะ allow เนี่ยให้เลือกเป็น list เลือกเป็น list นะคะก็คือเป็น list นะแล้วมาเลือก source มาที่ table นะคะแล้วมาเลือกตรงนี้ค่ะ
มาลากเอาชื่อ3ชื่อตรงนี้เนาะปึ๊บกดเรียบร้อยกดโอเคนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะตรงนี้จะกลายเป็นดรอปดาวน์แล้วเนาะเราสามารถที่จะเลือกสารต่างๆได้เนาะอาซิติกอะซิโตนเอทานอลนะคะได้หมดเลยเรียบร้อยเนาะโอเคจากนั้นจะมาขอกลับมาที่เทเบิลก่อนนะคะอาจารย์จะขอทำตารางนี้ให้เป็นเทเบิลก่อนตอนนี้มันยังเป็นตารางธรรมดาเป็นเรนจ์เขาเรียกว่าเป็นเรนจ์นะคะrange ก็คือถ้าคุณลากตรงเนี้ยมันจะเป็นชื่อเซลล์ D3 ไปจนถึง D6 ใช่ป่ะเนาะ D3 จนถึง D6 แต่การทำเป็นตารางเนี่ยมันจะเป็นการตั้งชื่อตารางเลยเนาะให้คุณลากข้อ D3 จนถึง D6 แล้วมาที่ insert นะคะ insert แล้วก็กด table อะดังนั้นมันจะถามว่า create table นี้นะแล้วก็ถ้าหัวตารางของเราอะมีอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะของเรามีหัวตารางนะคะมี fluid มี density มี viscosity ให้เราคลิก my table has header นะคะแต่ถ้าไม่มีก็เอาออกเนาะมันก็จะได้ถ้าอันนี้มันมีมันจะได้ detect ว่าแถวแรกอะเป็นหัวตารางเนาะกดโอเคเรียบร้อยนะคะเราได้ตารางแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่ในลักษณะนี้มันจะกลายเป็นตารางแล้วคุณสามารถจะฟิลเตอร์ได้นะทำฟิลเตอร์ทำซอสอะไรต่างๆได้หมดลองไปเล่นดูแล้วกันก่อนไปนะคะตาจะเปลี่ยนชื่อตารางนี้ก่อนให้มาที่ table name ขอใส่ชื่อเป็น data ค่ะมากดเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตารางก็ได้นะมันจะมีตรงนี้อยู่ในแท็บดีไซน์นะคะถ้าคุณต้องมากดเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในตารางจะปรากฏแท็บดีไซน์ขึ้นนะอยู่ในตัว table tools ตรงนี้ค่ะแท็บดีไซน์แล้วก็มาที่ table name เนาะเปลี่ยนชื่อเป็น data ค่ะเป็น data นะคะก็จะได้แล้วว่าตารางนี้ชื่อว่า data ตาราง data นะคะโอเคไปต่อกลับมาที่ Excel sheet นะคะกลับมาที่ Excel sheet อาจารย์จะทำการ look up ค่า low ค่า density แล้วก็ค่า viscosity มาจากตารางนั้นนะทำยังไงนะคะก็มาที่เซลล์แรกก่อนเลย B10 เนี่ยค่ะ B10 ลบค่าเก่าทิ้งแล้วกดเท่ากับ vlook up พิมพ์ว่า vlook เนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะ vlook up กดแท็บนะคะกดแท็บ vlook upจะเป็นการ look up ในรูปแบบของคอลัมน์เนาะ look up คอลัมน์นะคะแต่ถ้าเป็น h look up ก็จะ look up เป็น row แต่ส่วนใหญ่เราจะ look up เป็นคอลัมน์นะสงสัยว่ามันต่างกันยังไงไปลองเล่นเองได้นะถ้าสงสัยเอา v look up ก่อน v look up มี input argument ตั้ง4ตัวนะที่มันโชว์อยู่ด้านล่างตัวแรกคือ look up values นะคะ look up values ก็คือค่าที่เราจะไปลุกมันหมายถึงว่าเราจะไปดูอะไรในตารางนี้เป็นอันดับแรกอะเนาะซึ่ง lookup value ส่วนใหญ่ก็คือเป็นอย่างในข้อนี้ก็คือจะเป็นคณิตศาสตร์ชื่อศาสตร์นะคะชื่อศาสตร์ซึ่งก็คือว่าถ้าเราก็จะไปหาในตารางนี้ก่อนว่า ethanol เนี่ยมีค่า low เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะก็คือนี่คือ lookup value นะคะแต่ก็มาคลิกที่ B8 เสร็จปุ๊บ lookup ethanol นะใน table อะไรนะคะก็คือ table array ตัวนี้เราสามารถพิมพ์ data ได้เลยเพราะเราไปตั้งชื่อ table แล้วนะคะพอตั้งเนี่ยพอพิมพ์ data ปุ๊บมันจะเห็นตัว data ขึ้นมาใช่ป่ะคะแล้วก็มันจะเป็นหน้าตาตารางอย่างนี้เนาะแบบนี้นะคะก็กด tabถ้าเราไม่ได้ตั้ง table ที่ชื่อ data ไว้เราก็จะต้องไปหน้าตะกี้แล้วก็ไปลากมาเอาเองถูกปะไปลาก cell range เอาเองนะคะซึ่งก็อาจจะสับสนได้ฉันก็เลยตั้งชื่อเป็น data ไปเลยจากนั้น comma ต่อนะคะ comma ต่อถัดมาคื
ตัวแปรที่ชื่อคอลัมน์ call index นำนะคะก็คือว่าใน table ที่เรา look up อยู่เนี่ยใน table array อันเนี้ยคุณจะเอาค่าคอลัมน์ไหนมาเนาะคุณจะเอาค่าคอลัมน์ไหนมานะคะถ้าเราไปดูหายไปแล้วจะเห็นว่าคอลัมน์แรกคือชื่อสารเนาะคอลัมน์แรกคือชื่อสารคอลัมน์2คือ density และคอลัมน์3คือ viscosity ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะต้องใส่คอลัมน์เป็นคอลัมน์2ซึ่งก็คือ density เนาะจำไว้เสมอว่าการทำ VLOOKUP นะคะค่าที่เรา LOOKUP จะต้องอยู่ซ้ายมือเนาะของค่าที่เราจะหาเสมอนะคะก็คือเราจะต้อง LOOKUP จากค่าของตัวที่จะ LOOKUP เนี่ยจะต้องอยู่ซ้ายมือของค่าที่เราจะหาเสมอของค่าที่เราจะเอามาใส่อ่ะเนาะโอเคดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น3เอ้ยเป็น2ใช่ปะโทษทีเป็น2นะคะยังไม่จบนะก็คือเป็น data แล้วก็ comma 2อันสุดท้ายคือการหาว่าไอตัว lookup value ที่เราหาเนี่ย ethanol เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเหมือนเป๊ะๆ เลยไหมในตารางนะคะถ้าเหมือนเป๊ะๆ เลยก็คือใส่ false ส่วนใหญ่เราจะใส่เป็น false นะคะ exact match ก็คือเหมือนเป๊ะแต่ถ้าไม่เหมือนเป๊ะอาจจะแบบใกล้เคียงกันได้ก็อาจจะใช้เป็น approximate match แต่ว่าความผิดพลาดอาจจะมีสูงได้นะถ้าจะให้ถูกจริงก็ exact match แล้วก็ enter ค่ะตอนนี้คุณก็จะได้ค่า low ออกมาแล้วซึ่งเป็นค่า low ที่ลิงก์กับตัว substance นะคะสมมุติอาจารย์ลองเปลี่ยน ethanol เป็น acetic ค่านี้ก็จะเปลี่ยนตามเนาะเป็น1049นะคะหรือเปลี่ยนเป็น acetone ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนทำเป็นแล้วเนาะโอเคให้คุณทำของ viscosity แป๊บหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์มา2นาทีโอเคน่าจะได้เนาะทำได้ไหมคะมีใครมีคำถามไหมคะอาจารย์คะค่ะเมื่อกี้หนูไม่ทันตรงที่ปรับตรง substance นะคะที่ไปที่ data validation นะคะโอเคก็มาที่ตรงนี้เนาะค่ะมาคลิกเซลล์ก่อนนะคะแล้วก็มาที่ data เนาะแล้วก็ data validationแล้วก็คลิก data validation อีกรอบหนึ่งค่ะจากนั้นก็คือมาที่ allow อะค่ะแล้วก็เลือก list เลือก list ก็ค่ะแล้วก็มาเลือก source ของ list เนี่ยก็คือชื่อสารต่างๆเนาะเราก็มาเลือกเอาตรงนี้ได้ตึมแบบนี้ค่ะขอเ
อบคุณค่ะอาจารย์โอเคค่ะก็จะได้เรียบร้อยเนาะมีใครมีคำถามไหมคะอีกไหมยังไม่มีนะคะ viscosity ทำเหมือนกันเลยสูตรเดียวกันกับโรเลยนะคะก๊อปมาเลยซึ่งเปลี่ยนคอลัมน์เป็น3เท่านั้นเองเนาะเป็นคอลัมน์ที่3ทุกคนน่าจะรู้จักการฟิกเซลแล้วเนาะฟิกแถวฟิกโรหรือฟิกเซลนะคะก็คือไปใช้ดอลลาร์เนาะเพิ่มดอลลาร์เข้าไปกด F4 ป่ะ F4 มั้ยนะกดอะไรอ่ะจะไม่ได้ ไปลองกดเองแล้วกันพอดีอยู่ดีๆมันปึ้งไปเลยนะคะก็นะประมาณนี้แล้วกันไปลองดูเอาเองเรื่องฟิกแถวฟิกโรนะคราวนี้อาจารย์ก็ได้แล้วเนาะไหนลองเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเอทานอลโอเคค่าเปลี่ยนทั้ง2อันเลยเนาะเรียบร้อยนะคะเสร็จอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า searchable spreadsheet ตามนิยามของอาจารย์เองซึ่งก็เป็นสิ่งที่คิดว่าอยากจะให้เราทำมาใน assignment 2นะคะก็คือว่าไปลองหา data หรือหาตารางอะไรก็แล้วแต่ที่เราพอจะคุ้นเคยกันมาใน KMN เนี่ยเอามาลองทำการทำในลักษณะเนี้ยทำดรอปดาวน์แล้วก็ให้มันลิงก์ค่าออกมาจากตารางเนาะแล้วเอาค่ามาใช้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดตารางเองเราเอาตารางมาลงใน Excel เสร็จแล้วเราก็แค่เลือกว่าเราจะเอาตัวไหนอะไรเงี้ยง่ายมากเลยเนาะมันช่วยในการคำนวณเราได้เยอะมากนะคะโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับการคำนวณนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จอาจารย์คะค่ะว่าไงจ๊ะหนูขออนุญาตถามค่ะ VLOOKUP อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่า VLOOK การใช้ VLOOKUP ใหม่หน่อยได้ไหมคะแต่ละคอมมาโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ VLOOKUP ค่ะก็V คือ vertical อันดับแรกนะ vertical ก็คือการมองในแนวตั้งการมองในแนวตั้งดังนั้น เราจะเลือกเราจะมองมันในแนวตั้งอ่ะเป็นคอลัมน์นะคะเป็นคอลัมน์คราวนี้ตัวแรกค่ะตัวแรกคือค่าที่เราจะไปดูในตารางเป็นอันดับแรกอ่ะค่าที่เราจะไปดูในตารางเช่นว่าสมมติว่าเขาเรียกว่ายังไงดีอย่างข้อเนี้ยค่ะโจทย์ข้อเนี้ยก็คือว่า substance อะเป็นตัวที่จะชี้ว่าเป็นตัวที่จะชี้ว่าค่าโลกับค่า viscosity มันจะแปรเปลี่ยนไปถูกปะพอเราเลือก substance เนี่ยโลกับ viscosity มันจะเปลี่ยนไปตามชนิดของ substance ถูกปะดังนั้นค่า look up ของเราอะ look up value ของเราอะก็คือจะเป็นค่า substance เป็นค่า substance เอาเป็นว่าค่าเขาเรียกว่ายังไงดีคล้ายๆเหมือนว่าเป็น input แล้วกัน input ว่าถ้ามันเป็นตัวเนี้ยแล้วเราจะให้ return ค่าอะไรออกมานึกออกไหมพูดยากจังเลยเนาะไม่รู้อธิบายยังไงให้เข้าใจก็คืออย่างตัวนี้จะเป็นในข้อนี้คืออะซิติกแอซิดเพราะว่าอะซิติกแอซิดเป็นชนิดของซับสแตนซ์ที่จะทำให้ค่าโลแล้วก็ค่าวิสโคซิตี้มันเปลี่ยนไปถูกปะดังนั้นเราก็เลยให้ตัวนี้มันเหมือนคล้ายๆเป็นแบบคีย์เวิร์ดในการไปดึงค่ามาค่ะถัดมาก็คือชุดของข้อมูลชุดของ data หรือว่าตารางที่เราจะไปหาค่ามาใส่เนาะซึ่งมันก็คือนี้ถูกปะคะมันก็คือตารางนี้ตาราง data เสร็จปุ๊บตัวที่3ก็คือคอลัมน์ของตารางนั้นคอลัมน์ของตาราง table อันเนี้ยในตัวที่2เนี่ยตำแหน่งของคอลัมน์ที่เราจะไปดึงค่าเอามาใส่ในเซลล์นี้สมมุติว่ามันเขียนสูตรอย่างนี้ใช่ไหม B8 data 2 false ก็คือว่า
ให้คุณไปดูใน table data เนี่ยที่มีคำว่าที่มีคำที่อยู่ในเซลล์ B8 อ่ะซึ่งเซลล์ B8 นะตอนนี้คือ acetic acid ใช่ป่ะก็คือให้มันไปดูซิว่าคำว่า acetic acid อ่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่แถวไหนของตารางปุ๊บมันก็จะมาเจอว่าอ่ะ acetic acid อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เสร็จก็ให้ไปดึงเอาคอลัมน์ที่2ของตารางนี้มาซึ่งคอลัมน์ที่2ก็คือคอลัมน์4ใช่ป่ะคะก็คือค่า1049เนี่ยเอามาใส่ในนี้อืมประมาณเนี้ยเก็ทมั้ยเข้าใจค่ะแล้วทำไมต้องใส่ฟอลด้วยนะคะอาจารย์ฟอลเป็นตัวบอกว่าเวลาดู B8เวลาดูค่าของ B8 คือค่าอะซิติกแอซิดเนี่ยกับค่าในตารางเนี้ยต้องเหมือนกันเป๊ะๆ เลยเป๊ะแบบเป๊ะแบบเป๊ะแบบที่ capital letter ก็ต้องเหมือนอะวรรคก็ต้องมีเลยเงี้ยนึกออกมั้ย exact match ก็คือเหมือนเป๊ะเลยถึงจะให้ดึงค่านั้นมานะคะลองเปลี่ยนเป็นตัวเล็กดูนะจะมีจะได้ไหมเนี่ยยังได้อยู่เหรอเปลี่ยนเอสดีกว่าโอ้ no โทษทีมันอิงกันไว้ว่ะมันอิงกันไว้ค่ะอาจารย์มันก็เลยไม่ได้เพราะว่าตะกี้อาจารย์ไปดึงอาจารย์ไปสร้าง data validation ให้มันอิงอันนี้ด้วยอ่ะมันก็เลยเหมือนกันตลอดเวลาดังนั้นมันก็คือจะต้องมันก็เลยจะเหมือนกันไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรนะแล้วหนูเห็นคำว่า true ด้วยอะค่ะอาจารย์มันจะแตกต่างกับ false ไหมคะ true ก็คือ approximate อะแบบว่ากะใกล้ๆเคียงอะไรเงี้ยเออใกล้เคียงก็ถือว่าดึงค่ามาได้แล้วอ๋อค่ะเวลาคืออันนี้มันง่ายเดี๋ยวคุณลองไปทำเองคุณอาจจะเจอว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ออกอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ออกซึ่งก็ต้องไปนั่งแก้เอาเองว่าแบบเอ๊ะมันเป็นที่ formattext หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องไปนั่งแก้เอาแต่อันนี้ก็คือออกง่ายๆนะคะเออ true ก็คือ approximate ไม่ต้องเหมือนเป๊ะก็ได้แต่ว่ามันอาจจะทำให้เราดึงค่ามาผิดได้ถ้าเราไม่ใช้ exact match นะคือพอมัน approximate ปุ๊บก็คือมันอาจจะเจออีตัวเนี้ยในหลายอันก็ได้อะมันใกล้ๆกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดึงค่ามาให้เราผิดได้นะคะโอเคมีคำถามอีกไหมก่อนจะไปต่อนะก็คืออยากจะโชว์ตรงนี้นิดนึงนะคะมีตรงไหนวะให้เรามาที่ฟอร์มูลานิดนึงนะคะมอมฟอร์มูลาแล้วก็มาที่ name manager นะคะ name manager name manager จะมีการเก็บตัวแปรที่เราเซฟเอาไว้ทั้งหมดเลยเนาะ newReno number row v ทุกอย่างแม้กระทั่ง table ที่ชื่อ data เนี่ยมันจะมีการเซฟตัวแปรทั้งหมดที่เราตั้งชื่อขึ้นมาไว้นะคะก็เอาไว้ให้ดูเฉยๆว่าคุณสามารถมาดูตัวแปรที่มีทั้งหมดใน spreadsheet ได้ในส่วนนี้เนาะหรือจะแก้ไขหรือจะลบทิ้งก็ได้นะคะโอเคถัดมาอะไรวะถัดมาจะทำการคำนวณนะคะจะทำการ trial and error นะคะ trial and error โดยใช้ go seek นะอันดับแรกก่อนนะสมมติว่าตอนนี้อาจารย์ได้ค่า Reno number เป็น 4,500 ใช่ป่ะคะเป็น 4,500 ถ้าอาจารย์เป็นตัวอย่างง่ายๆเนาะก็ไม่รู้ practical ขนาดไหนถ้าอาจารย์อยากได้ Reno number 3,000 ล่ะให้มันอยู่ในช่วง transition flow อะค่ะอาจารย์จะต้องมี diameter เท่าไหร่สำหรับ acetic acid เนี่ยแล้วก็มี velocity เป็น 0.5 เมตรต่อเซกเนี่ยถ้าอาจารย์อยากจะหาว่า diameter ควรเป็นเท่าไหร่ดีเพื่อให้อาจารย์ได้ค่า Reno number เป็น 3,000 จริงๆก็คือสามารถแก้สมการได้ง่ายๆถูกปะแต่ว่าวิธีหนึ่งที่ทำได้ใน Excel ก็คือการใช้ go seek นะคะ go seekก็
โกซีก็คล้ายๆเหมือนเป็นการแก้สมการเนาะโกซีจะอยู่ใน data ในแถบ data นะคะแล้วก็ให้คุณมาที่ what if analysis นะคะ what if analysis จากนั้นกด go seek ได้ไหมมีใครมีปัญหาไหมตรงนี้ยังไม่มีเนาะมาที่ go seek นะคะ go seek ทำอะไรนะคะก็คือทำว่าทำอย่างนี้ set cell ก่อนเซตเซลก็คือเหมือนกับเซตสิ่งที่เราต้องการเนาะเซตสิ่งที่เราต้องการซึ่งไอการเซตเซลตรงเนี้ยค่ะเซลที่เราจะเซตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นเซลที่มีการผูกสูตรไว้จะต้องมีเซลจะต้องเป็นเซลที่มีการคำนวณ นะไม่ใช่เป็นเซลที่เป็นตัวเลขที่เราใส่เข้าไปอะเพราะว่าการที่เราใส่ตัวเลขเข้าไปในเซลนั้นเราเปลี่ยนแปลงค่าอะไรไม่ได้นอกจากไปเปลี่ยนจากในนี้ถูกปะแต่การที่เราจะให้มันเปลี่ยนค่าไปในเป็นไปเป็นค่าที่เราต้องการได้เซลล์นั้นจะต้องมีสูตรเนาะดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเซตเซลอะไรคะเซลล์เรโนนัมเบอร์ที่มีสูตรตะเกียบเนาะเซตเซลล์เรโนนัมเบอร์ที่มันมีสูตรจากนั้น to value ค่ะ to value to value อะไรนะคะด้วยความที่ go see ก็ต้องพิมพ์ค่าเข้าไปนะพิมพ์ค่าเข้าไปอาจารย์ก็เลยต้องพิมพ์ 3,000เพื่อที่จะบอกว่าให้เรโนนัมเบอร์ซึ่งก็คือเซลล์ B17 เนี่ยเนาะมีค่าเป็น 3,000 นะคะโดยเปลี่ยน by changing cell โดยเปลี่ยนเซลล์อะไรเปลี่ยนเซลล์ diameter เนี่ยก็คือ B12 เนี่ยให้เปลี่ยนค่าของ pipe diameter นะคะเพื่อให้ได้เรโนนัมเบอร์ที่อาจารย์ต้องการเนาะ get เนาะนะคะเซตเซลอะไรให้มีค่าเท่าไหร่โดยเปลี่ยนเซลอะไรเนาะก็กดโอเคเรียบร้อยนะคะมันจะทำการคำนวณให้เรียบร้อยเนาะได้ target value เป็น 3,000 current value เป็น 3,000 โอเคเราก็กดโอเคนะจะได้ว่า diameter เราอะค่ะเป็น 0.0066 เมตรนะคะ 0.0066 เมตรเพื่อที่จะทำให้ reno number เป็น 3,000 เนาะโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยอันนี้เป็นวิธีการใช้ go seek อย่างหนึ่งซึ่งจริงๆคุณใช้ได้เยอะมากมากเนาะมากใช้ได้อีกหลายแอปพลิเคชันมากๆนะคะคราวนี้จะหมดหรือยังนะใกล้หมดแล้วนะคะสุดท้ายตันบอกไปหมดหรือยังวะโอเคเดี๋ยวนะสิ่งที่จะสอนอันสุดท้ายนะคะก็คือการทำ VBA macro VBA อย่างง่ายง่ายมากมากเลยนะอย่างง่ายคือตะเกียจันทำ go seek เนาะถ้าสมมติอาจารย์จะเปลี่ยนค่าเรโนนัมเบอร์เป็นค่าอื่นอาจารย์ก็ต้องไปกด go seek ทุกครั้งเลยใช่ปะคะไปกด go seek set cell ทำใหม่อ่ะทุกครั้งคราวนี้ขี้เกียจไงเป็นคนขี้เกียจมากนะคะก็จะหาวิธีเอ๊ะทำยังไงดีให้มันไม่ต้องไปทำอย่างนี้ซ้ำๆนะถ้าฉันต้องกดบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะมันใช้ได้กับทุกอย่างเลยเนาะคุณสามารถเอาวิธีการนี้ไปทำได้นะก็คือจะทำ VBA ขึ้นมาอันดับแรกให้สร้างปุ่มขึ้นมาก่อนสร้างปุ่มสร้างยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แท็บ developer นะคะซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่มีเปิดอย่างไรนะคะให้มาที่ไฟล์ค่ะไฟล์นะเราก็มาที่ option ค่ะไฟล์ option เสร็จปุ๊บมาที่ customize ribbon นะคะ customize ribbon เสร็จนะคะมาทางแถบด้านขวามือที่ชื่อว่า customize ribbon ตรงนี้นะ main tab นะคะ main tab ให้เรามาติ๊ก developer ค่ะบางคนจะยังไม่ขึ้นนะคะก็คือให้มาติ๊ก developer ตรงนี้แล้วก็คลิกโอเคตรงนี้ก็จะเป็นการที่รวบรวมคำสั่งต่างๆสมมติคุณไม่มีอะไรคุณก็มาติ๊กมาเลือกได้อะไรเงี้ยมาจัดคำสั่ง
าจากชุดคำสั่งที่ใช้บ่อยเอาไว้แถบตรงไหนก็ได้แล้วแต่นะคะมาลองเล่นเองได้นะตันกดโอเคนะก็คือมันก็จะขึ้นแถบ developer ขึ้นมานะคะอันนี้มาที่ insert ค่ะมาที่ insert แล้วก็มาที่ตรงไอคอนแรกเนี่ยค่ะเป็นบัตตอนนะคะบัตตอนนะคะก็คือเป็นปุ่มตรงนี้คุณสามารถทำดรอปดาวน์ได้ด้วยนะจากอันเนี้ยแต่ว่าไปลองเล่นเองแล้วกันนะคะทำได้หลายแบบดรอปดาวน์ทำได้หลายแบบโอเคตอนนี้อาจารย์สร้างปุ่มก่อนกดปุ่มแรกเนาะบัตตอนแล้วก็มาสร้างปุ่มตรงนี้ค่ะขอตั้งชื่อปุ่มว่าแคลดีสำหรับมาโคเนนตั้งชื่อปุ่มนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็นแคลดีแคลไดมิเตอร์เนี่ยค่ะเรียบร้อยนะทำปุ่มเสร็จแล้วเนาะทันไหมคะโอเคทำปุ่มเสร็จแล้วปุ๊บก็เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มการเรคคอร์ดมาโครแล้วเรคคอร์ดมาโครคืออะไรเป็นคล้ายๆเหมือนที่เราอัดวิดีโออะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันจะอัดแอคชั่นที่เราทำนะอัดแอคชั่นที่เราทำทุกแอคชั่นเลยนะคะเช่นว่าแอคชั่นในการกด go seek ในการเซตค่าต่างๆนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้เป็นแมโครค่ะเป็นไฟล์เป็นชุดคำสั่งที่เป็นแมโครซึ่งไอการเรคคอร์ดตรงเนี้ยคือมันจะถูกเจนออกมาเป็นโค้ดนะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งเลยที่เราสามารถจะไปแก้ไขได้แต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่อาจารย์ใช้วิธีการง่ายๆก็คือเรคคอร์ดแมโครเอาเนี่ยแหละกดเรคคอร์ดแล้วก็คืออ่ะฉันกดนู่นกดนี่เดี๋ยวมันไปแปลงโค้ดเอาเองอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้เป็นชุดคำสั่งออกมาที่จะใช้ซ้ำๆได้นะแต่ถ้าเกิดใครจะแอดวานซ์กว่านี้ไปศึกษาวิธีการเขียนโค้ดมาโครก็ได้เดี๋ยวจะมีการโชว์เปิดให้ดูว่าไปทำตรงไหนนะคะคราวนี้อาจารย์สร้างปุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะคำนวณโกซีกแบบซ้ำๆใช่ปะแต่ว่าโกซีกอ่ะมันจะต้องใส่ค่าทุกครั้งเลยถูกไหมจะต้องใส่ค่าตามตัวเลขที่เราต้องการใส่ค่าเข้าไปดังนั้นวิธีง่ายที่สุดที่คุณไม่ต้องใส่ค่าที่คุณไม่ต้องใส่ค่าซ้ำๆก็คือให้ค่ามันเป็น0ถูกไหมฟิกค่ามันไปเลยให้ค่ามันเป็น0แล้วค่ามันเป็น0ค่าที่จะค่าหรือจะเป็น1เป็น2อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่อาจารย์ให้เป็นค่า0แล้วกันค่า0ก็คืออาจารย์จะทำการเอาค่า0เนี่ยมาจากผลต่างระหว่างการคำนวณกับตัวเลขที่เรากำหนดเนาะเราจะมาที่เซลล์นี้ค่ะ B 22 B 22ตอนนี้การทำสีขาวเอาไว้ทำให้มันไม่เห็นนะเนาะแต่ว่าลองเปลี่ยนตัวฟอนต์เป็นสีแดงก่อนนะคะกดเท่ากับเนาะแล้วก็เอาเซลล์เรโนนัมเบอร์ค่ะ B 17เนี่ยลบด้วยเรโนนัมเบอร์ที่เราต้องการเนาะมันก็จะเป็นผลต่างแล้วเนาะผลต่างกด enter นะคะตอนนี้มันเป็น0สมมุติอาจารย์ขอเปลี่ยนก่อนเอาเป็น 0.1 โอเคเรโนนัมเบอร์จะเป็น 4,500 แต่อาจารย์ต้องการ 3,000 แปลว่าตอนนี้มันดิฟกันอยู่ 1,541 ใช่ป่ะดิฟกันอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำ go seek เพื่อที่ให้เซลล์เนี้ยอาจารย์จะย้ายเซลล์แทนให้เซลล์เนี้ยเป็น0เนาะโกซีเพื่อให้เซลล์นี้เป็น0โดยการปรับค่าไดมิเตอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องมากดเรคคอร์ดแมโครกันก่อนทำยังไงนะมาที่ developer นะคะ developer เราต้องมาทำตรงนี้ก่อนนะมาเซตเซลล์ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะให้มันเป็น0ผลลบก่อนแล้วก็มาที่ developer จากนั้นกดเรคคอร์ดแมโครเดี๋ยวนะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้ค่ะดูก่อนอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกัน developer แล้วก็ record macro นะคะ
เรคคอร์ดแมคโครแล้วก็พิมพ์แมคโครชื่อแคลดีเนี่ยแหละแคลดีเราสามารถเลือกได้ว่าแมคโครนี้เนี่ยจะให้มันอยู่ในเวิร์กบุ๊กนี้หรือจะเป็นเวิร์กบุ๊กใหม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่เลือกได้หมดเลยนะแล้วก็กดโอเคนะคะกดโอเคพอมันเริ่มอัดเนี่ยตรงนี้มันจะขึ้น stop recording ใช่ปะแปลว่ามันกำลังอัดอยู่เนาะมันกำลังอัดอยู่นะคะปุ๊บอาจารย์ก็จะมาทำ go see ค่ะมาที่ data what if analysis แล้วก็ go see จากนั้น set cell cell อะไรเซลล์นี้ B22เซตเซลล์ B22 เนาะมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น0เนาะเพื่อที่จะให้มันมีค่าเท่ากับที่เราต้องการตลอดเวลานะคะแล้วก็ by changing cell ก็คือ changing type diameter B12 เนาะ B12 กดโอเคเรียบร้อยนะคะก็เราก็จะได้ค่า type diameter เท่าเดิมเนาะเป็น 0.0066เมตรด้วยคราวนี้ไม่พออาจารย์อยากจะทำการก๊อปค่าตัวเนี้ยเอามาใส่ไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะให้มันเรคคอร์ดไว้อะไรเงี้ยเนาะให้มันเรคคอร์ดไว้อาจารย์ก็มาที่เซลล์นี้แล้วก็กด Ctrl C ใช่ป่ะคะ Ctrl C copy เนาะไปกด2ครั้งทำไมเนี่ย จากนั้นก็คือมาวางนะคะวาง paste ให้เรามาที่ homePaste แต่ให้เลือกเป็น paste value เอามาเฉพาะค่าไม่เอาสูตรไม่เอาอะไรเพราะถ้าเกิดเรากดวางเลยมันอาจจะเป็นมันอาจจะมาเป็นสูตรได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือมาเป็นนู่นนี่นั่นนะคะอาจารย์ขอเอาเป็น paste value แล้วกันนะคะปึ๊บมันก็จะได้ค่า 0.0066 ออกมาตรงนี้เนาะจากนั้นอาจารย์กด stop recordเรียบร้อยนะคะคราวนี้ตะกี้อาจารย์ไปเรคคอร์ดแมคโครแต่อาจารย์ยังไม่ได้แอสไซน์แมคโครมาที่ปุ่มนี้เนาะก็ให้เรามากดคลิกขวาที่ปุ่มนี้นะคะที่ปุ่มแคลรีของเรามาที่แอสไซน์แมคโครแล้วเราก็มาเลือกแมคโครที่เราเซฟไว้ตะกี้เนาะปึ๊บกดโอเคได้ไหมเอ่ยคราวนี้สมมติอาจารย์ลองเปลี่ยนจะอยากได้เรโน่ number 4,500พอกดเรโน่ number 4,500ปุ๊บเนี่ยค่ามันยังไม่ได้คำนวณเนาะมันยังไม่ได้คำนวณอาจารย์ก็ลองกดแคลดีออกแล้วนะคะออกแล้วนะคะเหมือนดีใจนะคะกดปุ่มเดียวออกเลยเนาะก็อ้าวทำไมอ่ะไม่เป็น 0.000 จะทำอะไรผิดป่ะเอาใหม่เดี๋ยวขอไปแก้ไขก่อนมันไม่กรอบมาตึง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 เดี๋ยวนะอีดิทไม่อยากจะแก้โคดอะอยากจะทำใหม่ถ้าทำใหม่แล้วก็อัดใหม่เลยเดี๋ยวอาจารย์อัดอีกรอบหนึ่งเรคคอร์ดแมคโครปุ๊บดีเพสอัดซ้ำนะก็มาที่อะไรวะ data เฮ้ย go see set cell นี้ปึ๊บ to value 0 by changing cell นี้กดโอเคปึ๊บจากนั้น copy อันนี้ก็มาวางแล้วก็กด stopโอเคเดี๋ยวอีกรอบลองอีกรอบเทสอีกที 5,000 ปุ๊บอ่ะมาแล้วนะงง
ก็อัดใหม่นะคะอัดใหม่ทำใหม่อีกครั้งแล้วก็กด replace existing ตะแกะมันก็คือจะเป็นการอัดทับชื่อเก่าไปเลยเราก็ไม่ได้ต้องไปแก้ไขอะไรเนาะเรียบร้อยนะคะลองเทสอีกทีสมมติอยากได้เรโน่ 2,000 แคลดีเรียบร้อยนะคะคราวนี้เราไม่อยากให้มันโชว์เลขเนี้ยก็แค่เปลี่ยนฟอนต์เป็นขาวพอเนาะมันก็จะหายไปแล้วนะคะเหมือนกับว่าเราซ่อนเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่ข้างหลังเลยกดแคลดีง่ายนิดเดียว 3,500 สิแคลดีปึ้งเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วมีคำถามไหมคราวนี้ตะเกียเราสามารถมาแก้ไขโค้ดของแมคโครได้นะคะก็คือให้เรามาที่ตัวแมคโครด้วยเนาะเอ้ย Visual Basic หรือแมคโครอะเปิด Visual Basic ก่อน Visual Basic นะคะแล้วก็มาที่โมดูลเนี่ยค่ะโมดูลมันก็จะขึ้นโค้ดที่เราทำตะเกียเนาะแอคชั่นที่เราทำตะเกียเป็นโค้ดเลยนะก็คือrange นี่นะทำ go see อย่างนี้ปุ๊บ select ตัวนี้กด copy กด paste อะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งที่ทำถูกเจนออกมาเป็นโค้ดอย่างออโต้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเขียนเองนะคะก็หวังว่า VBA จะมีประโยชน์กับคุณในอนาคตนะคะไปลองเล่นดูซ้ำๆจะใช้เป็นก็ต่อเมื่อฝึกใช้เองเยอะๆนะคะคราวนี้เสร็จแล้วนะสำหรับงานนี้ก่อนที่จะไปก็คือเราต้องเซฟเพื่อที่จะเซฟให้มันเป็นไฟล์ที่ใช้ VBA ได้เราต้องกด Save As นะคะแล้วมาเลือกชนิดของไฟล์ให้เป็น Excel Macro Enable Workbook ด้วยมันจะเป็น .xlsm นะคะ .xlsm กดตรงนี้ปุ๊บมันจะเซฟไฟล์นี้ให้เป็นไฟล์ที่ใช้แมคโครได้นะคะเราก็สามารถส่งไฟล์นี้ให้คนอื่นได้เลยเนาะประมาณนี้โอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมเงียบฉี่เลยอาจารย์คะจ้าขออีกรอบได้ไหมคะตรงไหนอะตรงที่เป็นเรคคอร์ดอะตรงเรคคอร์ดเหรอคะใช่ค่ะเอาตรงไหนอะเอาใหม่เลยเหรอใช่หนูกดแล้วมันไม่เหมือนอาจารย์โอเคก็แต่เราคีย์ออดเอ้ยคีย์ออดคีย์เอทมาโครมาแล้วใช่ป่ะเอาใหม่นะคะเดี๋ยวก็คือพอเราสร้างปุ่มอะไรเสร็จใช่ป่ะคะเราสร้างปุ่มเนาะอาจารย์ก็จะมาเรคคอร์ดแมคโครเนาะเรคคอร์ดแมคโครกดเรคคอร์ดแมคโครอะค่ะแค่กดเรคคอร์ดแมคโครปุ๊บมันก็จะอุ้ยมันจะขึ้นให้เราตั้งชื่อแมคโครก่อนคือในไฟล์นึงเราสามารถมีแมคโครได้หลายตัวถูกป่ะเราไปสร้างแมคโครเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นสร้างชุดคำสั่งเอาไว้1ชุดคำสั่งแล้วเราก็ค่อยมาแอดไซน์ปุ่มนี้ให้ไปลิงก์กับชุดคำสั่งนั้นอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นคุณสามารถทำชุดคำสั่งได้หลายชุดคำสั่งชุดคำสั่งแรกของอาจารย์ก็คือ CLD เนี่ยแหละ CLD เนาะ CLD กดโอเคแล้วด้วยความที่อาจารย์มีแมคโครที่ชื่อ CLD อยู่แล้วอะค่ะมันก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำทับไปเลยไหมทำทับไปเลยไหมหรือถ้าไม่ทำทับอาจารย์ก็ต้องไปเปลี่ยนชื่ออาจารย์ขอทำทับแล้วกันก็คือกด yes เรียบร้อยตอนนี้เราอาจารย์ได้สร้างมาโครที่ชื่อ CLD นะเรียบร้อยแล้วก็กำลังทำการเซฟว่าแมคโครนี้จะต้องทำคำสั่งอะไรบ้างคำสั่งแรกก็คือทำ go seek ใช่ปะ go seek ก็คืออาจารย์มาเหมือนเดิมเลยมากด data แล้วก็มาที่ what if analysis แล้วก็ go seek อะค่ะ go seekโกซีคืออะไรจันก็จะเซตเซลล์นี้ที่จันได้ปิดสีไปแล้วอะเซลล์นี้เป็นเซลล์ดิฟผลต่างระหว่าง
ค่าเรนูนัมเบอร์ที่คำนวณกับค่าเรนูนัมเบอร์ที่เราต้องการถูกปะถ้าดิฟเป็น0ก็แปลว่าค่าคำนวณกับค่าที่เราต้องการมันเท่ากันใช่ปะคะก็คืออาจารย์มาเซตเซลล์นี้ปึ๊บเสร็จ true value ให้เป็น0เสมอเนาะให้เป็น0เสมออาจารย์จะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนค่าตรงนี้เรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็คือเซตเซลล์ดิฟให้เป็น0เปลี่ยนค่าอะไรเปลี่ยนค่า pipe diameterถูกป่ะเปลี่ยนไดมิเตอร์เพราะเราจะคำนวณหาว่าถ้าอยากได้เรนูนัมเบอร์เท่านี้ต้องมีไดมิเตอร์เท่าไหร่นะคะก็คือให้เปลี่ยนค่าไดมิเตอร์อันนี้เคลียร์นะเข้าใจมั้ยมีคำถามไหมเคลียร์ค่ะโอเคจากนั้นก็คือกดโอเคแล้วก็โอเคปึ๊บเรียบร้อยเสร็จคือเยอะเป็นความเยอะก็คืออยากจะcopy อาจารย์อยากจะ copy ไอตัว pipe diameter อันเนี้ยมาแปะตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ copy มาทุกครั้งที่คุณไป work out ตรงเนี้ยค่ามันก็จะเปลี่ยนใช่ปะค่ามันก็จะหายไปมันก็จะหายไปจากจากระบบอะ เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นการคำนวณอยู่เรื่อยๆแต่ค่าพวกนี้เป็นค่าที่เป็นค่านิ่งๆอะเนาะอาจารย์ก็เลยจะ copy ค่านี้มาก็คือแค่กด control c ที่เซลล์ b 12อะค่ะแล้วก็มาเพสที่เซลล์ B 24แต่จริงๆเซลล์นี้เนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เป็นการใส่ค่าอยู่แล้วอะนะจริงๆจะเพส value หรือเพสอย่างอื่นมันก็ได้เข้ากันแหละแต่ว่าแค่อยากจะโชว์ว่าตรงเนี้ยมันมีการเพสหลายรูปแบบเพสเป็นสูตรก็ได้หรือเพสเป็นค่าก็ได้นะคะต้องมาลองเล่นเอาอันนี้จะเพสเป็นค่าเฉยๆแล้วก็กดเพส value ก็คือเป็นการก๊อปเซลล์นี้มาเพสตรงนี้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาที่ developer แล้วก็ stop แล้วอันนี้เป็นชุดคำสั่งที่อาจารย์จะใช้สำหรับตัว CLD เนี่ยค่ะก็กด stop เรียบร้อยแล้วก็มาที่ปุ่มแล้วทำการ assign ชุดคำสั่งที่เราเพิ่งสร้างเสร็จสแกนเข้าไปนะแล้วก็มาปุ่มกด CLD ปึ๊บโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็ลองเทสดูโดยการเปลี่ยนเอโนนัมเบอร์เป็น 5,000 แล้วลองปลดปุ่มดูอืมก็จะได้ออกมานะคะประมาณนี้โอเคแล้วเนาะโอเคแล้วค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามอีกไหมอาจารย์คะถ้าสมมติว่าเราลืมกด stop มันจะเกิดอะไรหรอคะมันก็จะเรคคอร์ดไปเรื่อยๆเลยหนู มันก็จะถ้ามันเรคคอร์ดไปเรื่อยมันจะรันข้อมูลได้ปกติไหมคะอาจารย์มันก็จะเรคคอร์ดไปเรื่อยจนกว่าเราจะรู้ว่าเฮ้ยฉันลืมกดอ่ะใช่ไหมคะพอเรารู้ตัวเราก็กดสต็อปซะแล้วถ้าเราไม่อยากทำใหม่เราก็แค่ไปที่ VBA เราก็ไปลบคำสั่งทิ้งอ่ะจากในโค้ดอ่ะอ๋อค่ะก็จะไม่ต้องอัดในอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของโค้ดด้วยถ้าคือแค่ลบธรรมดาเราก็พอรู้เนาะก็แค่ลบตรงบรรทัดที่เราไม่ใช้ทิ้งไปแต่ถ้าเกิดต้องไปโมใหม่แบบไปแก้คำสั่งอะไรในนั้นอ่ะก็ต้องไปศึกษาดูว่าโค้ดนั้นมันต้องใช้โค้ดอะไรคำสั่งอะไรฟังก์ชันอะไรอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะประมาณนี้ค่ะอย่าลืมกด stop recordเพื่อที่จะบอกว่านี่มันเป็นแค่ชุดคำสั่งในงานที่ฉันจะใช้อะไรเงี้ยเนาะโอเคคราวนี้มาถึงงานที่จะให้ทำนะคะงานที่จะให้ทำนี่ก็เกือบเที่ยงเหมือนกันนะคะงานนี้นะคะก็คือทำ Excel Spreadsheet แบบที่อาจารย์ทำให้ดูนี่แหละเนาะแต่ว่าก็เป็นทำการแบ่งกลุ่มนะ 4-5 คนอาจารย์ใส่จำนวนกลุ่มแล้วก็จำนวนสมาชิกกลุ่มที่ต้องการไว้แล้วใน Excel เอ้ยไม่ใช่โทษใน Google Sheet นะคะซึ่งก็เห็นหลายๆคนไปใส่กันแล้วเนาะกลุ่มนี้ก็จะทำทั้ง assignment 1และ assignment 2เลยนะอันนี้อาจารย์มารีบสอบไว้ก่อนเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปลองหาข้อมูลเองด้วยหรือไปลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะกำหนดส่งไม่นานเลยนะนู่นเลยกุมภาเดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้สิ่งจะให้ทำคือทำอะไรบ้างก็คือทำ searchable spreadsheet คือการใช้ VLOOKUP นั่นแหละนะหลักๆที่ต้องมีก็คือการนี้ต
ารางที่เป็น data table อะค่ะมีตารางให้คุณสามารถไปลุกอัพค่ามาใช้ได้เนาะโดยที่ให้คุณไปลองหา chemical engineering calculation การคำนวณ chem n ทั้งหลายแหล่ที่คุณเรียนมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี4เนี่ยอะไรก็ได้นะจะเป็น hydraulic cal ก็ได้แล้วแต่ก็จริงๆอยากให้เป็นอย่างอื่นจะได้มีหลาย spreadsheet ในการคำนวณไว้ติดตัวไว้นะคะไปลองหาการคำนวณมาสักอันหนึ่งแล้วก็มาลองออกแบบดูว่าถ้าเราจะทำ spreadsheet สำหรับการคำนวณนี้ออกมาเนี่ยมันจะหน้าตาอย่างไรนะคะก็อันนี้เป็นลิงก์ให้คุณไปใส่เมมเบอร์เนาะกดได้นะคะอันนี้ไฟล์นี้อาจารย์แนบไว้แล้วใน Google Classroom เนาะคราวนี้สิ่งที่คุณต้องทำมาใน Excel Spreadsheet มีอะไรบ้างนะก็คือส่วนแรกเป็น Assumption Section นะคะก็คือเป็นตัว Design Basis หรือหมายถึงว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณว่า Spreadsheet อันเนี้ยคุณต้องการจะคำนวณอะไรเพื่ออะไรอย่างไรอะไรเงี้ยใส่มาคร่าวๆอะค่ะแล้วก็ assumption ต่างๆเช่นว่าแบบค่านี้เราเอามาจากตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือในความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงเราสามารถเลือกเชื่อแหล่งข้อมูลได้หลายแหล่งมากนะดังนั้นสิ่งที่เราเอามาใช้ควรจะต้องมี reference เสมอนะคะคราวนี้หลังจากทำ assumption section เสร็จก็อาจจะมีการบอกว่าเวลาจะใช้ spreadsheet อันเนี้ยต้องกดอะไรอย่างไรให้มันดูง่ายอย่างอันเนี้ยของอาจารย์ก็คือใส่ลูกศรไว้ว่าเฮ้ยคุณมาคลิกเลือกตรงนี้นะคลิกเลือก substance ตรงนี้นะเพื่อให้เขาดูว่ามันสามารถเลือกได้เพราะถ้าเกิดเอาเมาส์ไปคลิกที่อื่นธรรมดาไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นดรอปดาวน์ถูกปะดูไม่ออกเลยว่ามันมีดรอปดาวน์อยู่คุณจะรู้ว่ามันมีดรอปดาวน์ก็ต่อเมื่อคุณมาคลิกที่นี่แต่ถ้าคลิกที่อื่นก็ไม่รู้ตอนก็เลยใส่เครื่องหมายไว้ว่าเอ้ยมาดูมากดตรงนี้นะเพื่อเลือกสับสแตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่จะทำให้คนที่มาใช้งานสเปรดชีทของคุณอะใช้งานง่ายขึ้นนะคราวนี้ถัดมาทำไมถึงต้องทำขนาดนี้คือเราอยากจะบอกว่าสเปรดชีทเนี่ยถ้าเราเอาไว้คำนวณคนเดียวก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันจะอิมแพคมากขึ้นถ้าคุณสามารถส่งไปให้คนอื่นใช้ได้ด้วยค่ะคุณก็จะได้รับคำชื่นชมจากพี่ที่ทำงานจากคนอื่นว่าเฮ้ยทำได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่พี่ดอนมาบอกว่าเด็กเขาทำอ่ะรุ่นพี่เราทำเนี่ยก็นั่นแหละใช่ปะ สอนไปนั่นแหละเด็กใช้ได้นะคะลองเอาไปใช้นะคะก็คือเขาก็จะ appreciate กับสิ่งที่เราทำนะเนาะอันนี้อะไรต่อนะคะก็หลังจากนั้นก็คือให้มีการแบ่ง section ให้เคลียร์ว่ามี input เนาะมี input อย่างไร output เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้อธิบายไปแล้วเนาะ input ก็คือค่าที่เราใส่เข้าไป output ก็คือค่าที่เราต้องการจะคำนวณเนาะแล้วก็ทำให้มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่เราใส่อะไรคือสิ่งที่เราคำนวณ นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะศึกษาคำสั่ง Excel อื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็ดีเลยนะดีเลยสนับสนุนนะคะลองไปดูฟรีคอร์สได้จาก Skillet หรือเนี่ยลิงก์อันนี้นะคะไปลองกดได้อาจจะมีเยอะกว่านี้อีกไปลองเรียนดูได้ที่มาสอน Excel เพราะอะไรเพราะว่าได้ใช้แน่ๆได้ใช้แน่ๆน้องเลยนะคะใช้แน่ๆนะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือสิ่งที่ควรจะมีอยู่แน่ๆนะคะใน Excel ของเรานะคะก็คือ table insert table naming cell vlookup drop down อันนี้เป็น4คำสั่งที่อาจารย์หวังว่าจะเจอในไฟล์ของคุณนะคะอย่างน้อยต้องมีเพราะสอนไปแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก็คือพยายามทำให้ spreadsheet มันดูสวยงามน่าใช้ง่ายแล้วกันเนาะนะคะโอเคส่วนแรกนี้จะเป็นส่วนของ calculation calculation sheet คุณก็ทำไว้เป็น calculation เปลี่ยนชื่อ sheet เป็น calculation ก็ได้นะคะ sheet ถัดมาก็เป็น data sheet นะเป็น sheet ของ table ให้สร้าง sheet แยกแล้วก็ทำเป็น table ออกมานะคะซึ่ง table นี้ก็เอามาจาก textbook หรือว่าจะเป็นแหล่งออนไลน์ resource อื่นๆได้หมดแต่อย่าลืมใส่ reference มาด้วยนะคะแล้วก็
พยายามให้ data ของคุณมีอย่างน้อย3คอลัมน์3ฟิลก็คือ3คอลัมน์แล้วกันอย่างของอาจารย์ก็เรียกว่า3คอลัมน์เนาะเอามาอย่างน้อย3คอลัมน์ดังนั้นจะต้องมี VLOOKUP อย่างน้อย2จุดขึ้นไปอะนะคะโอเคและชีทสุดท้ายก็คือเป็น member sheet ละกัน member sheet ก็คือใส่ชื่อสมาชิกของคุณมาเนาะใส่ชื่อกลุ่มชื่อสมาชิกนะคะแล้วก็รหัสนิสิตนะคะแล้วก็อย่าลืม summarize คำสั่งที่ใช้คำสั่งของ Excel ที่ใช้มาด้วยเนาะก็ list มา1 2 3 4ที่คุณใช้ในนั้นเอาตัวสำคัญสำคัญแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกว่าเอ้ยนี่ฉันไปเรียนรู้มาเพิ่มนะอาจารย์หนูไปเรียนรู้มาเพิ่มหนูได้คำสั่งใหม่มาอะไรเงี้ยก็ใส่มาให้อาจารย์ดูนะคะโอเคส่วนแรกเบอร์1 นี่ก็คือจะเป็นในส่วนของตัว spreadsheet ที่เป็น Excel เนาะนะคะขอมาที่นี่ก่อนเนาะเวลาจะ submit ตัว Excel นะคะก็คือให้มาที่ตัว Google ให้มาที่ Google Classroom นะที่อาจารย์สร้างไว้แล้วอะค่ะแล้วก็เขียนอะไรวะเนี่ยแล้วก็เซฟไฟล์นะให้มีชื่อฟอร์แมตตามนี้เลยนะคะ ASM264XGY เนี่ย X ก็คือ sec แล้วก็ GY ก็คือ group number นะอย่าลืมว่าถ้ามีมาโครมาด้วยก็คืออย่าลืมเซฟเป็น .xlsm นะคะส่งมาแค่คนเดียวนะส่งมาแค่คนเดียวจากสมาชิกทั้งกลุ่มนะคะโอเคตรงนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่คุณต้องส่งเนาะแล้วก็ให้ส่งภายในวันที่19 February นะคะก็คือนู่นเลยกุมภานะเทอมปลายเทอมไปแล้วค่ะ4ทุ่มนะยาวๆแต่ก็อย่าลืมทำแล้วกันคราวนี้อ่ะมีอีกนิดนึงใครที่เหลียนในการให้คะแนนนะคะก็คือให้ ความคิดสร้างสรรค์เนาะแล้วก็ตัวคำสั่งที่สอนไปว่าควรจะต้องมีนะคะแล้วก็พวกความการใช้งานเนาะ practicality หมายถึงว่า Excel อันเนี้ยมันเอาไปใช้งานได้จริงไหมเหมาะสมขนาดไหน user friendly ก็คือใช้ง่ายไหมแล้วก็ documentation ก็คือแบบการอธิบายและการอธิบายขั้นตอนการทำงานอะไรเงี้ยค่ะกดนู่นกดนี่หรืออะไรเงี้ยก็ลองพยายามเขียนรายละเอียดมาให้มันดูใช้ง่ายเนาะไม่ได้ serious อะไรขนาดนั้นแหละจริงๆก็ทำเป็นตั้งเกณฑ์ไว้อะนะแต่ก็ดูความตั้งใจนะคะคราวนี้อีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยที่จะให้ทำคือเบอร์2นะคะเบอร์2ก็คืออาจารย์อยากให้เราอะทำสรุปนิดหน่อยเกี่ยวกับงานของเราอะค่ะไว้ใน Google Site นะคะโดยให้คุณมาเข้ามาที่ลิงก์นี้ค่ะลิงก์ Google Site ตรงเนี้ยพอคุณเข้าลิงก์นี้มันจะมาเจอหน้านี้เนาะหน้านี้ซึ่งเป็นหน้าที่เป็น Google Site ของเราที่อาจารย์แชร์ permission ให้ทุกคนแล้วนะคะให้ทุกคนสามารถเข้ามาแก้ไขเองได้เนาะเราอยู่เซก1เนาะก็คือให้คุณมากดนี่เนาะ3จุดตรงเนี้ยค่ะตรงเพจตรงนี้เนาะไม่รู้มันจะขึ้นไหมลองมากดแล้วก็มาที่เพจเสร็จปุ๊บมาที่เซก1แล้วก็ลองกด add sub page คุณจะเพิ่มกรุ๊ปเข้าไปได้นะคะโอ้ no เพิ่มกรุ๊ปก็ใส่เป็นกรุ๊ป2อะไรอย่างงี้ก็ได้เนี่ยค่ะประมาณนี้เอ๊ะดีเนมได้หรออ่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็คือมาสร้างกรุ๊ปของตัวเองแล้วคุณก็สร้างเพจขึ้นมาใส่รายละเอียดเข้าไปอันนี้แค่อยากให้ลองใช้ Google Site เฉยๆก็เป็นการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเองง่ายๆเนาะเขียนอะไรบ้างอันดับแรกก็คือ objective ของ spreadsheet ว่า spreadsheet เอาไว้คำนวณอะไรคุณต้องการคำนวณอะไรแล้วประโยชน์ของการคำนวณของ spreadsheet คุณคืออะไรเอาไปใช้ตรงไหนได้เนาะแล้วก็พูดอาจจะมีการเอาสูตรมาใส่ก็ได้รายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณอะไรเงี้ยค่ะเป็น background ทาง technical background คร่าวๆเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณกำลังจะคำนวณอะไรเงี้ยใส่ได้หมดเลยแล้วแต่อยากใส่นะอย่าลืมใส่ assumption section มาด้วยนะคะหรือ design basis ต่างๆของการคำนวณนะแล้วก็ใส่ instruction ในการใช้นะคะก็เอามาจากใน Excel นั่นแหละแต่ก็มาตกแต่งให้ดูสวยงามใส่ชื่อ
ของสมาชิกไว้ที่ด้านล่างสุดของเพจนะคะแล้วก็สามารถมาดู Google Site ของรุ่นพี่ได้นะที่นี่นะคะรุ่นพี่ทำไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะก็เนี่ยของเขาก็จะมีกรุ๊ปต่างๆเนาะอันนี้เขาทำ heat heat transfer in heat exchanger อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่สูตรใส่อะไรมาเนาะแปะไฟล์มาด้วยนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเมมเบอร์ไว้ตรงนี้เนาะ friction loss in pipe อะไรเงี้ยก็จะมีแบบรายละเอียดเนาะคืออะไรสูตรคืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะนี่ก็เขียนรายละเอียดเลยโอ้กดตรงนี้นะ1 2 3 4นะยูอะไรเงี้ยทำไว้ดีเลยนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้เนาะมีใครมีคำถามไหมคะGoogle Siteก็ส่ง19เฟบเหมือนกันพร้อมกันเลยทั้ง2งานเนาะไม่มีคำถามโอเคถ้าไม่มีก็อย่าลืมไปทำ assignment 1มาด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะนัดพี่ดอนให้แต่จะดูก่อนว่าเด็กมีคำถามขนาดไหนถ้างงจะต้องถามอาจารย์มาแน่ๆถ้าไม่มีใครทักอาจารย์มาเลยแต่จะไม่นัดพี่ดอนให้นะทักมาถามด้วยนะคะว่าอาจารย์คะมีคำถามค่ะอะไรเงี้ยหรือก็ส่งมาในกลุ่มใหญ่ก็ได้หนูเริ่มมีคำถามแล้วค่ะถ้าเริ่มมีเนี่ยอาจารย์ก็จะไปนัดพี่ดอนให้เนาะโอเคถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เท่านี้นะคะก็เจอกันวันเสาร์นี้ตอนสายนี้เรียน project management เดี๋ยวพออาจารย์ได้สไลด์อาจารย์รีบแปะให้ใน Google Classroom นะแล้วก็สายนี้ปุ๊บก็น่าจะเป็นสายหน้าแล้วเจอกันสายหน้าเลยเราจะไม่เจอกันในคลาสในช่วง weekday แล้วนะคะไม่เจออาจารย์แล้วนะแล้วก็ยังไงก็ยังคงเป็นออนไลน์ต่อไปนะตอนนี้นะคะเพราะว่าสถานการณ์ก็เริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะรุนแรงขึ้นก็เดี๋ยวยังไงคงจะปรับเป็นออนไลน์ทั้งหมดเลยคงไม่ได้มาเจอกันออนไซต์นะแล้วก็มีอะไรอีกไม่มีแล้วน่าจะประมาณนี้นะคะก็ใครมีคำถามอะไรก็แจ้งอาจารย์มาได้ทักไลน์มาได้ตลอดนะคะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะไว้เจอกันวันเสาร์ค่ะโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับจ้าอาจารย์จะลงวิดีโอของวันนี้ตอนไหนเหรอครับเดี๋ยวพอมันเซฟเสร็จอาจารย์ก็ลงให้เลยมันใช้เวลาแป๊บนึงวันนี้แหละวันนี้เลยพอดีสติหลุดไม่รู้เรื่องเลยครับอ้าวเหรอได้เดี๋ยวมาดูวิดีโอแล้วกันก็ได้ค่ะได้โอเคถ้างงตรงไหนก็ไลน์มาถามได้ค่ะครับขอบคุณครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ